ต่อไปนะครับอ่ะผมจะขยับตัวนี้มานิดนึงต่อไปจะเป็นตัว Picture ์บอกนะก็ผมจะาวาง Picture ์บอกไว้ในกรุปบอกนะอันนํากรุปบอกมาก่อนกรุปบอกวางตรงนี้นะครับปรับขนาดได้ตามต้องการตรงนี้ปุ๊บเปลี่ยนตัวเท t นะครับอ่ะตรงนี้ตรงเทคตัวนี้จากกรุปบอกหนึ่งเป็น Picture ต่อไปก็นําตัว เ่ะเดี๋ยวนะปรับขอบก่อนขอบของกรุปบ b o อกจะให้เป็นเอาเดี๋ยวเราไปปรับขอบตรงพิ c เจอร์บอกเอาเนาะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนำพิจเจอร์บอกมาวางก่อนค่อยปรับขอบนะครับอ่ะพิจเจอร์บล็อกอ่พิมก็ไปแล้วก็ลากลงมาบนกรุปบ b o อกนะครับผมอ่าจากนั้นปรับ property ตรงนี้นะตรงกดตรงอ่าสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับด้านบนเลือกดอก k in parent นะครับจะได้ขยายเต็มที่ปึ๊บเห็นไหมเต็มที่แล้วนะ ต่อไปก็มาปรับ property เพิ่มเติมตรงนี้ border style ตรงนี้ให้มีขอบนิดนึง fix single หรือ fix 3D ก็แล้วแต่เรานะเลือกเอานะครับต่อไปก็จะปรับตัวถ้าเราต้องการให้ฟอนต์มัน,มนใกล้เคียงกันนะตรงนี้พิกจะบอกตรงนี้กดตรงกรุบบอกหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าเป็น Microsoft ตรงนี้ใช่ไหมฟอนต์เนี่ยแต่ฟอนต์อื่นๆเนี่ยเเป็น Seg เนาะเราก็ปรับให้เหมือนกันก็ได้นะ,ะผมทำให้ดูเลย Seg เห็นไหม ประมาณ9กเนาะก็จะได้ใกล้เคียงกันใช่ไหมมันจะได้ไม่แตกต่างกันมากนะครับผมต่อไปก็ปรับตัวนี่ไซส์นะครับผมให้มันสวยงามนะครับก็จะปรับความกว้างประมาณ301นเนาะแล้วก็ความสูงประมาณ319อ่าประมาณนี้นะผมปรับตามตัวอย่างที่ผมให้ดูนะอ่าต่อไปเราก็ทําการวางคอนโทรลต่างๆให้มันอ่าเท่าๆกันใช่ไหมตรงนี้ผมทําให้ดูนะเนี่ยขยับไปขยับมาให้มันเท่ากันปึ๊บอันนี้ครับ เซฟเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวปุ่มด้านล่างตัวนี้เนาะปุ่มมีกี่ปุ่มนะครับมี1,2,3,4,5,6ประมาณ6ปุ่มนะก่อนที่จะวางปุ่มผมขอวางตัวสเตตัสด้านล่างก่อนนะสเตตัสสตริปลากมา,มาเพิ่มลาเบลมาอันนึงนะตรงนี้ก็เปลี่ยนฟอนต์ได้เลยนะเอาที่จะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนตัวนี่ข้อความเทคได้เลยนะผมเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเอง จากนั้นก็เปลี่ยนอีเมจได้ด้วยนะตรงนี้อ่าลองดูก่อนกดจุดสามจุดไปหาอีเมจดูว่ามีอันไหนสวยเนาะที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ลองดูนะว่าได้ไหมอ่าลองดูก่อนนะกดโอเคไปถ้าสามารถนํามาใช้ได้ก็เรียกใช้งานได้เลยนะตรงนี้ต่อไปก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีให้มันเข้ากันกันกบตัวไอคอนนะเนี่ยลองลองเปลี่ยนดูตัวไหนที่มันเข้ากันนะอ่า อ่าผมปรับประมาณนี้ก่อนนะเนี่ยชัดทิดูนะฟอนต์ให้เป็นตัวหนาได้ไหมลองดูนะเว๊บอ่าก็ประมาณนี้นะครับลองลองปรับดูเนาะเรื่องสีเนี่ยก็เลือกเอาเองเลยนะตอนนี้เพื่อความรวดเร็วผมก็จะพยายามไม่เลือกมากเนาะเลือกมากเดี๋ยวเสียเวลานะครับก็ได้แล้วในส่วนสเตตัสต่อไปก็จะเป็นปุ่ม6ปุ่มนะเอามาพิมพ์ตรงทูกบอกพุทอนวางไปเลยนะครับ ค๊อปปี้มาหกอันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะตรงนี้ต่อไปเราก็จะมาปรับตัวความกว้างความยาวอ่าความกวาม้างความสูงนะครับผมความกว้างนี่ก็จะปรับตรงซ้ายเนาะประมาณหนึ่งสองหกอ่าหนึ่งสองหกความสูงประมาณสักสี่สิบห้านะ ผมปรับแค่อันเดียวนะต่อไปนะผมจะใช้ทูลของ Microsoft Visual Studio มาเป็นประโยชน์นะนะก็คือคลิกที่ปุ่มแรกก่อนนะครับจานั้นกด Ctrl o n o บนคีย์บอร์ดค้างไวเนาะแล้วก็กดปุ่มตัวต่อไปแบบนี้ให้ครบทั้ง6ปุ่มเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะ Make Same Width ก็คือปรับให้เหมือนต้นฉบับก็คือปุ่ม1เห็นไหมเขาก็จะกว้างเท่ากันหมดแล้วต่อไป m a k Same h i g h ปรับความสูงให้เท่ากับต้นฉบับคือปุ่มที่1 เป็นไงครับอันนี้ได้แลนะ้วเนาะต่อไปเราจะเปลี่ยนฟอนต์ด้วยไหม